ั้งสองท่านหิวตั้งสามเป็นไรมานำเสนอคุณต้องอดทนอยากจะพาไปร้านอาหารของนักแสดงตลกชื่อดังคนหนึ่งถ้าพูดว่าไปติดตามร้านของคุณจตุรงโพธารามงงไหมงงใครอะคะโพธารามน่าจะอยู่ที่ราชบุรีใช่อาจจะนึกถึงคุณจตุรงมกจกถูกอ้าวใช่เหรอใช่คือคุณจตุรงมกจกนี่คือชื่อในวงการเขาสังกัดกับคุณหม่ามกจกใช่ไหมตอนนั้นอะจกมกแล้วเขาก็แยกออกมาไปเป็นคุณจตุรงมกจกเออแต่ว่าถ้าชื่อจริงๆเขาเนี่ยจตุรงค์คือจริงคือจตุรงค์ไงแต่ฉายาคือจตุรงค์โพธารามอันนี้คือเล่นมุกนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจคุณพลอยเล่นมุกชื่อจริงๆจตุรงค์พลบูรณ์แล้วคุณจตุรงค์เนี่ยเขาก็มองว่าเอาการเป็นอาชีพนักแสดงตลกของเขาเนี่ยมันไม่มั่นคงไงคือวันหนึ่งก็ต้องอายุเยอะแล้วก็ต้องลาวงการไปก็ตัดสินใจไปเปิดร้านอาหารร้านนึงค่ะแล้วก็ทำฟาร์มด้วยนะชื่อฟาร์มลุงรงค่ะควบคู่ไปกันกับครัวอาหารของเขาเนี่ยวิธีการสั่งอาหารที่ร้านนี้เก๋มากที่ผ่านมาเวลาเราจะสั่งอาหารเราจะเรียกกันน้องๆพี่คะสั่งอาหารหน่อยร้านนี้ใช้วิธีโบราณค่ะตีกรอบเคาะไม้ในอดีตการตีกรอบเคาะไม้คือใช้แจ้งเหตุเหตุด่วนเหตุร้ายในชุมชนหรือเป็นการระดมพลว่าเอ้ยอ่ะจะต้องมารวมตัวกันแล้วแต่ว่าร้านนี้เขาใช้เป็นวิธีการสั่งอาหารนะคะแล้วไม่ธรรมดาใบสั่งอาหารก็จะห่อด้วยลูกแก้วแล้วโยนให้พนักงานยังไงอ่ะต้องไปรอดูกันค่ะร้านนี้ชื่อครัวลุงรงค่ะเป็นร้านของคุณจตุรงโพธารามนักแสดงตลกชื่อดังที่หันไปทำฟาร์มเกษตรพอเพียงที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีบ้านเกิดแล้วก็เปิดร้านอาหารแบบสไตล์ชาวบ้านชาวบ้านกลางทุ่งนาใช้สโลแกนว่าครัวรุงรงเชิญแวะส่องไก่กินลมชมภูเขาและทุ่งนาสัมผัสรสชาติอาหารป่าและปลาน้ำจืดซึ่งเขาบอกความแปลกก็คือการสั่งอาหารนี่ค่ะนี่ไงนี่ตีกรอบเคาะไม้เดี๋ยวเขาจะพอตีแล้วเนี่ยก็จะได้ยินเสียงขานรับจากพนักงานรอรับออเดอร์อยู่ข้างล่างคือเลือกเมนูก่อนเลยอ่ะเลือกได้แล้วตัดสินใจได้แล้วว่าจะสั่งอะไรเดินไปตีกรอบเลยพนักงานจะไม่ขึ้นมานะคะค่ะไม่ขึ้นมารับออเดอร์นี่เขียนใบสั่งใบสั่งอะไรข้อพี่คะจะสั่งแล้วข้อเสร็จโยนไปคือห่อด้วยลูกแก้วมันก็ทำให้กระดาษมีน้ำหนักมากขึ้นไงเอาลูกแก้วใส่ไว้ในกระดาษปึ๊บเอาโยนไปทั้งลูกเลยนะคะพนักงานก็จะถามรับว่าอ้าวมาแล้วค่ะก็โยนลงไปให้เขาผู้จัดการร้านเนี่ยชื่อคุณพรพันธ์จลบูรณ์ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวนี่แหละบอกว่าครัวจตุรงค์เปิดมาได้เดือนเศษๆแล้วนะทำกันเป็นแบบธุรกิจเป็นสีค่ะทำกันเป็นครอบครัวอยู่กันประมาณ15ปีครอบครัวนี้คุณจตุรงค์เนี่ยเป็นคนบริหารก่อนหน้านี้เริ่มต้นจากฟาร์มเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาแล้วก็เพาะเห็ดก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะมีวัตถุดิบขนาดนี้เนี่ยเปิดร้านอาหารดีกว่าตอนแรกตั้งใจจะทำกันเล็กๆนะปรากฏว่าคุณตอบรับดีมากโอ้โหดูร้านชิลสบายนั่งแบบสมาเปิดพัดลมแบบบ้านๆเลยนะคะลูกค้าเข้ามาเยอะจนต้องเพิ่มโต๊ะเพราะทานอาหารเสร็จลูกค้ายังสามารถไปเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหรือฟาร์มลุงรงได้ด้วยแล้วก็ศึกษาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบพอเพียงนำไปใช้ได้ฟรีด้วยนะคะคือครบเลยทานอาหารด้วยไปเที่ยวด้วยอันนี้หมู3ชั้นทอดเกลือจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยพี่ทินเป็นไงน้ำย่อยแบบออกมาเลยว่าครัวลุงรงแล้วบางคนอะส่วนตัวแล้วเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ทราบมาก่อนว่าคุณจตุรงค์ทำฟาร์มมานานแล้วนะคะเขาเรียกว่าฟาร์มสุกเหมือนความสุกนะเล่นฟาร์มฟาร์มสุกเปิดมา15ปีมาแล้วนะทำฟาร์มมาเนี่ย15ปีลองผิดลองถูกคือขาดทุนก่อนแล้วอะไรก็แล้วจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ตัวเองชอบคุณจตุรงค์บอกว่าเล่นตลกเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างนึงคือให้มีความให้ความสุขคนอื่นแต่มาทำเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจตุรงค์ฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเลยว่าผู้จัดการร้านเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวอันนี้ก็เป็นไอเดียของคุณจตุรงค์นะจะจ้างคนนอกให้ได้น้อยที่สุดคือพยายามให้คนในครอบครัวเนี่ยได้มาทำงานหนึ่งคือได้ทำงานร่วมกันได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสองคือให้มีอาชีพดูแลตัวเองเพราะคุณจตุรงค์ยึดถือคำที่บอกว่าให้เบ็ดตกปลาดีกว่าให้ปลาเขาทั้งตัวแล้วจะบอกว่าน่าทานไอเดียดีมากแต่ละจานน่าทานมาก
ผมเงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะคือน้ำลายอยู่พยายามควบคุมสงบสติอารมณ์ต้องจัดแล้วอย่าลืมนะคะถ้าไปต้องสั่งหมู3ชั้นทอดน้ำปลาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณชอบจิ้มหมู3ชั้นและน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยโอ้โหเมื่อรวมกันผมชอบสโลแกนเขาครับค่ะคือครัวลุงรงเชิญแวะส่องไก่กินลมชมภูเขาและทุ่งนาสัมผัสรสชาติอาหารป่าและปลาน้ำจืดนี่เป็นสโลแกนที่จำยากมากนะ แต่ถ้าได้อ่านสโลแกนแล้วเห็นภาพเลยแต่มันเยอะมากนะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณไปแล้วคุณจะได้จากที่นี่นะคะค่ะทานข้าวเสร็จไปฟาร์มสุขของคุณจตุรงค์โพธารามราชบุรีใช่ถ้าไปปลายปีอากาศก็คงจะดีด้วยทานอะไรอร่อยๆด้วยวางแผนเลยนะคะเสร็จรายการเราไปเลยค่ะไปเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะ